าลคนก็ตายเป็นยังไงถ้าอยู่ว่าสาหัสจริงนะแต่ถึงใจขาดเสียตลาดนะตัวเลยเขาก็ตัวแต่เขาก็ดีดีที่ได้ตอนรับเรื่องเขาดีดีนะครับที่ที่บอกแต่ตามที่ตามที่สรุปมาของผู้ชนะนะแต่ก็แบบนี้แหละอันนี้จะไปไหมหรือถามว่าท่านจะไปเยี่ยมหรือเปล่าเอาเวลาไปไหมอ่ะคือว่าหลายวันสถานการณ์ที่คลายเดี๋ยวดูก่อนยังไม่ดีไม่ดีต้องการเวลาใช่ไหมหลายประเทศเรากลับมาก็จะมีติดเชื้อที่อยู่ด้านหลังหลายประเทศเรามีการควบคุมดีเนี่ยแล้วเราก็มีมาตรการควบคุมที่เราจะกลับมาดีนะอันนี้ก็ผ่านการควบคุมในด้านที่ต้องมีระยะการพักตัวระหว่างของป่วยอย่างว่าท่านชาติท่านต้องเป็นคนอายุต้องมีการติดเชื้อมาถึงหลายวันแล้วทุกคนนะครับที่พื้นที่ไปเนี่ยเขาก็ระวังอยู่แล้วทั้งหัวไม้หน้าตาตัวทั้งสีขาวเลยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ10ชั่วโมงไปถึงเชียงใหม่เนี่ยต้องถ่ายทุกที่ทั้งขาไปขากลับเลยนะไปหน้าตาใส่ได้ทุกวันเลยนะนั่นแหละทุกคนเขาถึงความเสี่ยงแต่เขาก็ยอมเสียสละแล้วหลายคนมีการอาสาสมัครไปนะแล้วก็ท่านก็ไลน์จ้าขอบคุณอะไรนะคือถ้าถามว่ากังวลเลยว่ากังวลอะไรเพราะอาการยังมีอยู่แม้เราจะไปดูระดับ3คือการแพร่ระบาดในประเทศไทยเราก็พยายามดูยังไม่ได้ระยะที่2ระยะต้นนี้ด้วยท่านก็จะเข้ามาควบคุมดูแลการเตรียมในเรื่องการรักษาไม่หวาดให้เหมาะสมและตามขั้นตอนก็มีการนั้นไว้มั่นใจถึงจะกระบวนการต่างเราก็ต้องมั่นใจมาตรการของเรามาตรการของที่พรบทางสาธารณสุขของเราทางสาธารณสุขของเราก็ถือว่าเราต้องรู้นะแต่ถ้ามันจะมีการแพร่ระบาดเรื่องที่เราก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปเราต้องเราไปสั่งเครื่องมือก็คงไม่ได้นั้นเราคิดว่าสถานการณ์ที่ผ่านได้โดยเร็วนะด้วยความร่วมมือของทางประเทศต้นทางต่างทางปลายทางที่เราต้องแบ่งพื้นที่อะไรต่างๆนะก็ทำเต็มที่แล้วคอยเข้าใจว่าสถาบันทำเต็มที่แล้วนะไม่เหมือนกันให้อะไรนะให้มาลงกันนะตายไปท่าที่สามที่ล้านตัวทำได้เลยจริงเขาประกาศแบบนี้ไงนะแล้วที่สถาบันให้ได้มาพรแล้วก็เดินทางตัวที่แล้วหน้าตารับจากกุมารแล้วไปจัดจำหน่ายไปแล้วไปโชว์ราคาสินค้าส่งให้กับซื้อที่นี่จะเป็นขายตลอดใครทำขึ้นราคาแล้วจะมีช่องทางไม่อยากไปเรื่อยไปเรื่อยแย่ถ้าคุณไม่ขึ้นราคาราคาถ้ากลับขึ้นราคาแจ้งในทันทีให้รับโทษจากกุมารที่ดังไปเดี๋ยวเรื่องผลกระทบบริษัทออกไหวเนี่ยนะประกาศและกิจการบริษัทท่านนายกผู้บริโภคไม่ค่อยชัดเจนว่าหน้ากากการส่งกับการวางรับเนี่ยมันคุณภาพต่างกันคนจะต้องมีสลากที่บอกแค่ไหนไม่ต้องแบบทำที่คุณใส่หน้ากากเทียมนะไอ้หน้ากากการเทียมส่งหน้ากากการโคโรนาเนี่ยหน้ากากขาวๆนั่นแหละที่มีสีเขียวสีฟ้าก็นั่นคุณไม่ใช่เอาราคาที่มาบอกว่าแพงก็คุณไปซื้อแบรนด์ที่เราไม่ผลิตเองนะมาจากต่างประเทศนั่นเองต่างอันนี้อันนี้มันจะมี2ฟังก์ชันแต่บางชนิดมันแค่ฟังก์ชันเดียวก็ลำบากแล้วคุณจะแบบเอ้าถ้าคุณมีตลาดซื้อมาซื้อของแพงเลยวันนี้คุณระวังโควิดหน้าคุณก็ระวังโควิดหน้าเป็นหลักแล้วแบบบางคนที่ไม่มีว่าในการซื้อแต่คุณรอเขามีคนซื้อได้นะเข้าใจไหมไอ้นั่นมองกันได้บ้างแหละเตรียมความคุ้มค่าไว้แล้วคุณรู้ว่าเป็นหน้ามันเกิดขึ้นจากอะไรเราแก้ปัญหาที่ต้องการได้มากน้อยแค่ไหนในวิถีของไทยๆเราเนี่ยนะการเผาของเกษตรกรน้อยด่างท่านต้องรู้ดีทั้งหมดแล้วท่านจะให้ทำที่ทำโน่นให้เต็มที่เลยแล้วท่านมั่นใจว่าถ้าเราทำแบบนั้นเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะแก้อะไรเราเองผมไม่เห็นประเทศไหนแก้อะไรเราเองมันก็แก้อะไรลดลงมาบ้างแต่ประเทศต้องเห็นเกิดเซ็นบ้างใช่ไหมแล้วนี่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอกด้วยต้องเข้าใจตรงนี้ทีละอากาศไม่รอดมันเข้ามาเข้ามาครอบเข้ามาในประเทศรั้วประเทศนี้เข้ามาครอบจากที่บ้านเข้ามามันตั้งแต่ของคุณรองเรามีไว้เราก็ต้องแก้ปัญหาภายในโดยทุกวันให้ได้มากที่สุดไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสำคัญให้ความทุกอย่างแต่ท่านเข้าใจว่าการทำสิ่งต่างที่ท่านเกิดผมก็ต้องคนจำนวนมากจะต้องทำยังไงบรรยากาศที่เหมาะสมใครที่อยู่ด้วยได้ก็ช่วยตัวเองบ้างถ้ามีตังค์ก็ช่วยซื้อในบ้านเข้าใจไหมพอมาในคุณใช้อากาศพวกนี้คุณใช้แล้วคุณอยากไปที่ส่งเอง
คุณเป็นขยะติดเชื้อซึ่งไม่รู้ว่าติดเชื้ออะไรบ้างเราไม่รู้กันน่าจะยืนไม่ได้ต้องทำถุงระบายนะต้องเข้าใจที่ต้องรอบคอบเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการให้ความรู้ประชาชนในสิ่งสำคัญรัฐบาลก็ยังทำอย่างเต็มที่แต่ก็ตามก็มีคนเลวนะชอบเป็นคนเข้าไปทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องทำงานข้ามฝั่งนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้างฝ่ายรัฐบาลเลยก็แต่วันนี้บ้านเมืองเรามีปัญหาอยู่อะไรถ้าเราจะเล่นการเมืองเป็นอย่างเดียวผมว่ามันไม่ถูกเพราะนี่คือประเทศของท่านด้วยหรือไม่ใช่ประเทศของฝ่ายค้านายกนายกบ๊ายบาย